่นเกมอะไรอยู่สักอย่างเนาะวันนี้นะคะกลับมาพบป้าพีมีอีกครั้งนะคะกับพี่โอป้าจมูกยาวน้องนุ่นพบอะไรมาทริปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ่นนุ่นนบลักใช่ใช่นบลักคือทุกวันนี้นี่ช่องทางที่จะดูติดตามนุ่นได้ที่แบบเป็นหลักๆนี่คือช่องทางไหนคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Facebook นะคะที่อัปเดตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปรูปก็จะมารวมอยู่ใน Facebook แต่ว่าจริงๆแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางเพราะว่าหนูเนี่ยค่อนข้างจะเป็นโซเชียลเกิร์ลใช่เป็นโซเชียลไลฟ์นิดนึงอ่ะก็แบบอัปเดตทุกช่องทางนะคะเพราะว่าเกรงว่าบางทีคนติดตามอาจจะไม่สะดวกบางทางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดักไว้ทุกทางเลยนะคะจะได้ดักค่ะดักนะคะวันนี้เนี่ยเรามาทริปกันกับของทางเวริน่านะครับขายอินโทรดักนิดนึงต้องขายของนะคะก็เขามาโปรโมทตัวนี้เนี่ยไฟเบอร์แหละทำให้เราได้แบบมีโอกาสมาทริปร่วมกันในวันนี้นะคะก็เลยมาขอเปิดจะบอกว่าข้างหน้าตรงนี้ใหญ่มากอ่ะแล้วมันน่ารักมากมันเป็นแบบ Hello Kitty อะค่ะใช่แต่ว่าป้าพิมเชื่อป้าว่าหนูเพิ่งเอาของออกเพราะว่าเปลี่ยนใบแล้วก็เอามาแต่ของจำเป็นเพราะฉะนั้นป้าพิมโชคดีแล้วค่ะที่มันเป็นวันนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นวันอื่นมันจะแน่นมากแน่นมากประมาณ3ชั่วโมงก็คงไม่หมดนะคะ memory card เต็มกันเลยดีมาเริ่มเลยดีไหมคะเริ่มเลยค่ะขออนุญาตเปิดฟริงโอ้มันโล่งจริงๆคือแบบโล่งค่ะเยอะเพราะหนูเพิ่งเอาออกรู้สึกว่าพอเอามาไว้เยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีใช่แล้วมันเลยหาไม่เจอใช่ค่ะก็เลยเคลียร์มาเริ่มดูสิคะว่ามันมีอะไรในนี้บ้างก็อย่างแรกก็จะเป็นชุดแปลงนะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ของ Blush 2เพิ่งเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็อันนี้จะเป็นของ Blush Me Blush 2Blush 2ใช่นะคะก็จะเป็นครบเซตเลยระหว่างนี้อธิบายไปก่อนว่าทำไมนี้มันดิ่งดีเดี๋ยวพี่ไปดักโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะมันดิ่งดิ่งดิ่งเซตเนี้ยมันจะป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในแปรงซึ่งแปรงขนเขานุ่มมากนะคะมันเป็นซินเทติกใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะตอนแรกหนูก็ซื้อมาลองแค่อันเดียวก่อนแต่ว่าพอมันดีมากเนี่ยหนูก็เลยจัดมาทั้งเซตแต่ไม่เห็นแล้วเขาก็ให้กระเป๋าที่แถมมาด้วยใช่ค่ะใช่เพราะว่าถ้าเราซื้อครบเซตเนี่ยมันจะแถมชอบลูกเข้าใจว่าตอนนี้เขาขายออนไลน์เยอะป่ะหรือว่าเขามีแบบวางใช่ออนไลน์อย่างเดียวนะคะน่าจะเพราะว่าหนูก็สั่งใน IG ชื่อบัตทูเลยบัตทูโอเคค่ะผ่านไปสำหรับอันแรกนะคะอันนี้ก็เป็นกระจกเป็นกระจกที่จริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้หรือป่ะใช่มันจะความจริงมันติดอยู่ตรงนี้ป่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันเอาออกมาได้อ๋อไม่ใช่ว่าแบบไปล้วงมันออกใช่แล้วเราก็ขี้เกียจแบบว่าเอาเข้าไปแล้วอ่ะเราก็เลยออกขาวอนเลยใช่ขาวอนเลยค่ะก็คือเวลาแต่งหน้าก็หนีบไปด้วยแล้วก็อย่างงี้ใช่แต่อันนี้มันดีนะเพราะมันใหญ่ดีจริงๆมันมีแกนของมันด้วยมีแกนด้วยเหรอคะใช่เอาไว้ตั้งแบบว่าดูได้ติดเนี่ยติดตั้งมีสับเยอะนะคะเปลี่ยนแปลงติดตั้งก็ว่าไปประมาณนี้ค่ะคือกระเป๋านี่ซื้อจากไหนคะเนี่ยอันนี้ซื้อจากญี่ปุ่นค่ะอ๋อพี่ก็ว่าไม่เคยเห็นที่แอร์พอร์ตแต่ว่าจริงๆแล้วของซาริโอมันจะมีใบใหญ่ๆอย่างนี้อยู่แล้วแหละประจำหนูก็ชอบแวะเวียนไปดูที่ช็อปซาริโอว่ามันออกใหม่หรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่ามันใหญ่มากดีนะคะตะกร้าต่อมาก็จะเป็นครีมกันแดดอันนี้ก็ได้จากญี่ปุ่นเหมือนกันแอลลี่ของคาร์เนโบใช่ของคาร์เนโบคือหนูเอาไว้ทาตัวมันไม่เหนียวมันไม่เหนียวใช่ค่ะมันเป็นเนื้อเจลอันนี้นะคะแอลลี่ของคาร์เนโบนะคะจะเป็นรุ่น UV Moisture Gel นะคะพิมเข้าใจว่าที่กรุงเทพก็มีขายนะมีพิมแอนด์บอยลองแวะไปดูมีแต่ว่าเขาตอนที่หนูรู้จักเนี่ยคือมันยังไม่มีในไทยแล้วเหมือนกับว่าญาติฝากซื้อ10หลอดอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบทำไมต้อง10หลอดมันดีขนาดนั้นเลยหรอก็เลยถามเขาแล้วพอเสร็จปุ๊บก็เลยซื้อมาด้วยเผื่อตัวเองหลอดนึงเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีในไทยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาพอเสร็จปุ๊บมันดีค่ะก็เลยใช้ทาตัวมาโดยตลอดเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบเหงื่อออกง่ายแล้วก็ไม่ชอบอะไรเนอะๆคือครีมทากลางวันเนี่ยจะไม่ทาเลยทาตัวนี้แต่ว่าเมื่อกี้ที่ลองทาดูมันก็ชุ่มชื่นดีนะคะมันชุ่มชื่นแต่ว่าพอไปสักพักมันจะแห้งไปเลยผิวแต่ว่าป้องกันแดดได้ดีค่ะนะคะเพราะข้างหน้านี่เขาเขียนใน for face and body ไปเลยนะคะใครสนใจอยากลองเหมือนน้องนุ่นนะคะไปจัดดูนะคะชิ้นต่อไปต่อมาก็จะเป็นอันนี้ blush on โอ้ยพี่เชียร์ฟอร์มูล่าใช่ไหมดูจากแพคเกจจิ้งแล้วก็ลวดลายของมันพี่รู้เลยค่ะอันนี้จะมีทั้ง2สีเลยอันนี้จะเป็นสีโรสเข
ช่อันนี้จะเป็น natural ค่ะก็คือมันจะเป็นแบบรูปหัวใจหัวใจใช่ค่ะอันนี้มันจะเป็นแบบว่ามีชิมเมอร์นิดนึงแต่ว่าออกสีที่สำคัญเนี่ยหนูชอบกลิ่นมันกลิ่นมันหอมเดี๋ยวนะไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นแต่พอปัดแล้วมันจะได้กลิ่นอ๋อพอปัดใช่ไหมคะแล้วก็ด้านล่างเขามีแปรงแล้วก็มีกระจกด้วยแต่ว่าส่วนตัวหนูไม่ชอบแปรงของฟิสิเชียนเออพี่ว่าแปรงมันที่แข็งอันนี้ก็คันแต่ว่าจะใช้อันนี้แหละค่ะใช้ brush tool นะคะมาช่วยแทนมาปัดแทนน่ารักแต่ว่าชอบสีเพราะว่ามันจะเป็นชิมเมอร์ที่แบบไม่วิงมากไม่เงามากไม่ทำให้หน้าดูมันจะทำให้แค่หน้าดูสว่างเฉยก็คือพอประมาณเนาะไม่เยอะไม่แยะสี natural นี่คือจะออกโทนแบบนูดนิดนึงนะคะแบบเอาไว้ไฮไลท์นิดหน่อยได้ในสุดชนะส่วนสี rose นี่คือค่อนข้างจะแก้มแก้มนิดนึงที่ทาอยู่นี้นะคะถัดไปต่อมาก็อันนี้ลิลิฮันน่าของแม็กคือมันค่อนข้างนานแล้วแต่หนูชอบอันนี้คือเป็น limited ใช่ไหมคะใช่ limited edition คือมันก็เป็นใหม่เนาะยังไม่ปลุกเลยยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนมีเครื่องสำอางเยอะมากพี่มั่นใจใช่ค่ะก็คือแต่อันเนี้ยโชคดีที่ว่าเอามาแต่ที่ชอบจริงๆอย่างนี้ก็จะเป็นบลัชกับบรอนเซอร์ใช่สีนี้ก็จะสวยแต่ว่าพอปัดรวมกันแล้วปัดที่แก้มก็สวยนะคะมันก็แซ่บไปอีกแบบอันนี้คือแมทใช่ไหมคะนุ่นแมทค่ะแมทแล้วยังมีขายอยู่ไหมที่มันเป็นลักษณะคอนฟิกูเรชั่นแบบนี้แล้วครึ่งแบบนี้ไม่มีแล้วคือหมดตั้งแต่วันแรกเลยใช่เหมือนแต่บอกว่าหายากมากแค่แพ็กเกจจิ้งก็แบบโดดเด่นแล้วนะสำหรับของแมทเนี่ยอันนี้คือแบบพิเศษดูพิเศษเลยต่อมาก็จะเป็นพาร์เมอร์ไฮดราเวลใช่ไหมใช่ที่ทามาหลายกระปุกแล้วมากคือนุ่นเป็นคนผิวแห้งหรือผิวมันเป็นคนผิวมันค่ะและปกติแต่ว่าปัญหาชอบตัวนี้เพราะว่ามันเลื่อมๆดีหน้ามันดูไม่แมทเกินใช่ไหมดูไม่แมทเกินชอบดูฉ่ำๆดูใช้จริงเดี๋ยวนะคะคิดว่ามันหมดไปแล้วนะคะคิดว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะอย่างนี้มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่ามันใช้ได้อยู่ตั้งหลายครั้งอยู่เนี่ยถูๆได้ถูๆได้นะคะถ้ามันใกล้หมดก็อันนี้มันแต่ว่ามีที่บ้านกระปุกใหม่เลยก็ใช้มาหลายกระปุกแล้วคือปกตินุ่นทาตรงไหนบ้างของใบหน้าคือทั้งหน้าเลยหรือเปล่าหรือว่าลงเฉพาะบางส่วนบางทั้งหน้าค่ะลงหน้าใช่แล้วรูปคนไหนที่ต้องการการแมทก็ทาแป้งเพิ่มหรือว่าใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มจะเป็นคนแบบชอบอะไรเยอะๆแน่นๆแล้วลงที่เปลือกตาคือทั้งหน้านี่หมายถึงเปลือกตาด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มันมากอย่างยี่ห้อบางยี่ห้อค่ะเขาจะผสมชิมเมอร์ลงไปเลยแล้วเวลาที่เราแบบทาทั้งหน้าเนี่ยมันจะมันเลื่อมต้องทาเป็นบางจุดแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสีใสแค่ให้ผิวที่มันดูมันใช่แค่ให้ผิวที่มันดูมันสุขภาพดีเฉยๆอะไรอย่างนี้ก็เลยชอบนะคะไปจัดได้นะคะที่ Cover Illamasqua ค่ะต่อมาอันนี้ก็หายากเป็นลิปของ Giorgio Armani ใช่ค่ะมันจะเป็นลิปเนื้อกมหยี่อะค่ะกึ่งเป็นจิ้มจุ่มใช่จิ้มจุ่มเป็นแบบให้สีตามนี้เลยแบบว่าใช่ค่ะอันนี้แบบไม่ใช่คือแบบเป็นลักษณะที่พอทาเสร็จแล้วเนี่ยคือเป็นเนื้อแมตต์เป็นเขาเรียกว่าลิควิดลิปสติกอย่างนี้ใช่เขาแต่อันนี้เขาเรียกว่ากำมะหยี่มากกว่าหนูว่ามันเวลเวทใช่เวลเวทขอลองได้ค่ะคือมันจะเป็นเนื้อเหมือนแบบว่าโอ้นุ่มใช่เนื้อนุ่มคือชอบตรงนี้แล้วปากมันจะไม่แห้งคือถ้าแมตต์มากเนี่ยมันจะแห้งแต่ว่ามันจะให้ลักษณะที่ดูแมตต์คือพอทาเสร็จออกมาเนี่ยมันดูแมตต์นะแต่ว่าแบบปากไม่แห้งหนูชอบตอนขาบินมาพี่เห็นมันมีอยู่ในดิวตี้ฟรีที่อยู่ในเล่นคือเซตนั้นเลยป่ะใช่ค่ะที่มันมี3แพ็คเดี๋ยวหนูจะไปเหมาทุกค่ะเดี๋ยวขากลับก็ใช่เครื่องนั่นแหละนะคะเพราะเขาก็เลือกสีที่แบบว่าเบสเซลเลอร์ของเขามาลงในดิวตี้ฟรีแล้วใช่ค่ะโอเคเลยถ้างั้นต้องดูแลนะคะจะต้องซื้อได้ตอนนี้เมืองไทยมีขายไหมตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีก็คือต้องพรีหรือว่าไปซื้อที่เมืองนอกไปซื้อที่ดิวตี้ฟรีนั่นแหละดิวตี้แนะนำโอเคค่ะจัดไปต่อมาก็จะเป็นมิสทีนซูเปอร์แบล็คอุ้ยวันนี้เห็นวันก่อนเห็นมีคนใช้เหมือนกันเมื่อวานนี้น้องใส่หมูน้อยก็ใช้คือใช้ดีมากค่ะแพนเค้กเป็นประกาศแต่ว่ามันจะแห้งเร็วแล้วก็ไม่รู้อารมณ์มันว่ามันจะแห้งเมื่อไหร่คือแท่งนึงเนี่ยมันใช้มันคือแท่งนึงเนี่ยมันถูกมากแต่ว่ามันจะแห้งเร็ว 99, 99, ใช่แต่ว่ามันจะแห้งเร็วแล้วก็ไม่รู้อารมณ์นางว่ามันจะแห้งเมื่อไหร่อ๋อเดี๋ยวแห้งในที่นี้หมายถึงว่ามันทาไม่ออกแห้งไปไม่ใช่หมายว่าเขียนแล้วมันแห้งเร็วใช่แต่เวลาใส่เขียนแล้วแห้งเร็วแห้งเร็วแห้งเร็วมากปากกาคมไหมคมค่ะเส้นชัดสีชัด
ซูเปอร์แบล็คจริงๆอ่ะซูเปอร์แบล็คแต่ว่าเป็นแบล็คแบบด้านนะไม่ใช่แบล็คแบบเงาๆไม่ชอบเงาๆแล้วเวลาทาแล้วเงาๆไม่โอเคก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบใช้แป้งทับก็เข้าใจแล้วว่าไม่ได้ชอบแนวแบบว่าใช่แบบไม่ได้ชอบแนวเก่าเรียกแนวเก่าก็เลยมีสำรองเอาไว้ว่าเออโอเคถ้าอยู่แห้งฉันก็จะเปิดอันใหม่เลยนะคะมิสทีนหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านบิวตี้นะใช่ต่อมาก็เป็นนาสีดีฟโรสใช่ดีฟโรสสียอดฮิตค่ะตลับคือแบบว่าคลาสสิกมากถ้าเป็นนาจะต้องเย็นๆนิดนึงใช่คือเมื่อไหร่เขาจะปรับไม่รู้เฮ้ยอันใหม่ๆพี่ว่าเขาปรับแล้วนะแต่มันไม่หนูว่ามันจะพักแนวจะโอ้นะคะทุกอันเลยต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องเป็นถ้าไม่เป็นอย่างนี้แปลว่าไม่ใช่นาของแท้อันนี้มันจะออกสีชมพูอมส้มเหลือบหน่อยใช่เหลือบสีทองๆหน่อยตรงอันนี้เอาปกติทาตรงไหนบ้างชอบมาลงตรงไหนชอบลงตรงข้างแก้มตรงเนี้ยคือหลังจากที่เราปัดพวกบลัชไม่ค่ะหนูจะเลือกแค่สักอันนั้นหรืออันนี้ไปเลยใช่สักอันเลือกอันสักอันแต่ว่าอันนี้จะเหมาะกับกลางคืนอ๋ออันนั้นกลางวันอันนี้กลางคืนอันนี้จะใสๆน่ารักอะไรอย่างงี้อันนี้ก็กลางคืนดูจากแพคเกจจิ้งก็ได้นะคะคือแบบวิชเชอร์ฟอร์มูล่าจะออกแบบว่าเนื้อคุ้งกิ้งต่อมาก็Naked Basic ทั้งวันและทูค่ะ Naked คือแบบว่าไปผจญสงครามโลกอันนี้คลาสสิกมากเพราะว่ารุ่นแรกเลยแล้วก็ยังใช้อยู่และอันนี้มันตลับเหมือนกันเลยนี่แต่มันเป็นทูค่ะอ๋อทูมันมีวันกับทู Naked กับ Basic ทู Basic อ่ะไหนเปิดให้หน่อยนะคะใช่โอ้วันนี้บุ๋มไปหลุมเดียวใช่คืออันนี้หนูจะชอบใช้ทาคิ้วมากคือเดี๋ยวพี่ขอโทษนะคะคือพี่ว่าสีมันก็คล้ายกันคล้ายแต่ว่ามันจะใช้ในแบบของแต่ละวันไม่เหมือนกันพี่ว่าสีนี้กับสีนี้ก็คล้ายกันมากสีนี้กับสีนี้ก็คล้ายกันมากสีนี้กับสีนี้ก็คล้ายกันใช่แต่หนูเป็นคนเยอะไงคะเป็นคนเยอะหนูเป็นคนเยอะเป็นคนชัดเจนว่าเยอะคนเยอะชัดเจนเลยว่าเยอะเข้าใจเลยมันเวลาพี่ไปยืนดูนะพี่ก็แบบมันต่างกันไงนะคะถ้าเกิดว่าหันด้านนี้ทีนึงกับหันด้านนี้ทีนึงจะบอกไม่ได้ว่ามันต่างกันแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีโทนออกเหลืองหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเบจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เกือบจะแมทหมดอันนี้มีแบบใช่ใช่นิดนึงนะคะก็ตอนนี้ Naked Urban Decay ก็ซื้อได้ที่ Sephora แล้วนะคะใช่ไปดูได้มีไอ้นี่ด้วยมีช็อปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วใช่ที่แรกถูกต้องนี่ต่อมาก็เป็นส่วนของคิ้วงานคิ้วต้องมีงานคิ้วก็จะเป็นดินสอของเมลินดาค่ะเมลินดากับคอสลุคยังไม่เคยเห็นใครใช้ของเมลินดาเลยคือชอบมากคือในรูปเพจหนูใช้หมดใช้กันหมดไม่หมายถึงว่าเท่าที่สัมภาษณ์มันโทนมากเลยอ่ะมันโทนแล้วสีมันสวยด้วยมันจะออกน้ำตาลเทาๆอันนี้สีใหม่เป็นสีวอลนัทชื่อสีวอลนัทมันจะออกน้ำตาลแบบว่าอันนี้แบบไม่น้ำตาลจ๋าหนูจะใช้ดินสอเขียนคิ้วแค่ทาตรงฐานใต้คิ้วอะค่ะแต่ว่าตรงตัวคิ้วจะชอบใช้อายแชโดว์มันจะได้ดูไม่เข้มไปไม่ใช้อันนี้อีกอันนึงเดี๋ยวรอแยกไปนะคะรอแยกไปนะคะอ๋อหมายถึงที่บอกไม่เคยเห็นใครหมายถึงว่าเท่าที่คุยสัมภาษณ์มา80นี่ไม่ใช่ราคาส่งนะตามร้านค้าทั่วไป80นะคะส่งแต่ว่าถ้าส่งก็60อะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบมากซื้อมาทีเป็นกล่องๆเลยallergy tested long wearing นะคะ Melinda Walnut โอเคใช่ส่วนอันนี้ก็จะ slim cos looks ใช่มั้ยใช่ slim brow สีอะไรคะที่อันนี้สีคาเมลมั้ยคะคาเมลสุดฮิตยอดฮิตพี่ยังไม่ได้เริ่มเอาอันนี้มาใช้เลยค่ะคืออันนี้เขาบอกว่ามันเหมือนของ MAC เลยอะค่ะที่เขียนคิ้วของ MAC ใช่ MAC มันจะอย่างนี้แต่เส้นเล็กมากแต่ MAC มันจะอะไรรู้มั้ยมันหมุนลงไม่ได้อ๋อเหรอใช่อันนี้หมุนลงได้จ้าขอบคุณบาทเออนะครับค่ะราคาไม่แพงด้วยนะคะคอนลุคใช่ไอเลเนอร์เขาก็ดีขนตาเขาลองยังขนตาคอสลุคพวกมุ้งมีใช่มุ้งมีต่อมาก็อันนี้ไฮไลท์เป็นดีดีครีมคือจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบทารองพื้นถ้าไม่ได้ไปออกงานแบบอลังการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมาแบบมาในหมู่เพื่อนฝูงของบล็อกเกอร์ใช่อันนี้จะเป็นที่ใช้ทุกวันประจำเข้าปีที่3แล้วค่ะที่ใช้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้เลยเหรอยี่ห้อนี้ Beauty Lush Beauty Lush DD Cream ค่ะเรายังไม่เคยใช้เลยคือมันดียังไงคือมันดีคือมันเป็นทั้งปกปิดกันแดดแล้วก็เป็นใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้ด้วยถ้าทา2รอบถ้าทา2รอบใต้ตาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคอนซีลเลอร์ได้แล้วก็พวกรอยกะรอยฝ้ารอยจุดดำดำรอยแดงสิวอะไรเงี้ยมันก็กบหมดแต่ว่ามันบำรุงไปด้วยในตัวแล้วก็แบบเหมือนบางอ่ะทาแล้วมันดูธรรมชาติก็คือแบบไม่หนาเกิน
ก็เลยชอบเพราะว่าถ้ารองพื้นเนี่ยมันจะดูโบ๊ะๆดูแบบหนาเกินใช่ไหมคะอ๋อตัวนี้นะคะ Beauty Lush Baby Face DD Cream SPF 50 PA บวกบวกนะคะก็ถ้าลูกเพจก็จะรู้ว่าใช้อันนี้ทุกคลิปพี่ก็เข้าไปดูเหมือนกันคลิปของนู้นที่แบบแต่งแบบ DJ Soda หรืออะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าพี่ก็เห็นแล้วล่ะแต่เนื่องจากเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็เอ๊ะอะไรแล้วมันผ่านฟึ๊บไปให้เราว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วหาซื้อที่ไหนอะคะอันนี้จะมีขายในออนไลน์แล้วก็พวกร้านตามแบบ Union Mall อะไรอย่างเงี้ยร้านที่แบบเป็นตู้ Beauty ตู้ Beauty ใช่มั้ยอันนึงประมาณเท่าไหร่อันนึงก็ตกประมาณ800อะไรอย่างเงี้ยก็แพงแต่ว่าใช้ได้นาน30กรัมก็แพงเหมือนกันนะมีหลายสีมั้ยคะพูดถึงว่าราคาสูงมั้ยสูงแต่ว่าเวลาทาครั้งนึงเนี่ยนิดเดียวใช่มันก็เลยใช้ได้นานอันนี้ที่น้องนุ่นใช้นะคะสีเบอร์01 Natural Look นะคะก็แปลว่า01อาจจะมีที่สี2 3อะไรอย่างเงี้ยใช่มีเบส02แล้วก็มีสีเขียวมีสีชมพูเยอะรู้เยอะแบบว่าเป็นแฟนแบรนด์จริงๆใช้มาหลายปีใช้มาหลายมีทุกสีเลยค่ะอันนี้ใช้ที่ต่อไว้คิ้วใช่มั้ยคะที่เขียนที่ไอ้นี่เอาไว้ตัวนี้จะชอบมากสีแน่นมากต้องฟูต้องฟูแค่ตลับก็เลิกค่านะคะจับนี่มือสั่นทำไมคะอันนี้มันก็จะเป็นสีสีหนูจะชอบใช้มากเวลาที่แบบจับทาตาสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยลุคแบบคาร่าเดลาวีอะไรอย่างงี้อันนี้คืออันนี้เนี่ยซื้อมาเพราะว่าชอบสีหรือว่าชอบ texture หรือ pay off ของอะไรยังไงชอบความแน่นของสีค่ะความแน่นเหรอคะขอบขอบใช่ใช่ใช่ปืดเดียวเลยค่ะปืดเดียวรู้เรื่องเลยค่ะโอ้ my god อันนี้ลองสีที่มันสีอ่อนนี้ปืดเดียวเลยค่ะโอ้ใช่สีเขาแน่นมากเฮ้ยงั้นทองฟอร์ดดีงามต้องไปจ้าตัวนี้ใช้ทาคิ้วอันนี้คือเติมตรงกลางแนวคิ้วโดยใช้แป้งอันนี้หรือเปล่าคะไม่ค่ะจะใช้แป้งหัวตัดของที่อยู่ในทูบรัชทูใช่ไหมเซตนี้แหละจะใช้แป้งแบบอย่างนี้หัวตัดแป้งคิ้วเราก็เติมลงไปก็คือใช้เพื่อดิสอเนี่ยวาดโครงบะล่างบนวาดฐานคิ้วค่ะวาดฐานคิ้วตรงนี้แล้วก็ปลายคิ้วนิดนึงให้คิ้วมันเด่นหลังจากนั้นแต่ว่าไม่เขียนขอบบนไม่เขียนขอบบนที่เหลือคือใช้เติมใช่เพราะว่าถ้าเราอยากได้คิ้วคมคมเข้มเข้มมากๆเนี่ยเราสามารถเขียนแบบขอบได้หมดว่าทั่วทั้งคิ้วได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากได้คิ้วฟุ้งฟุ้งแบบดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าคมด้วยเวลาถ่ายรูปออกมาดูคมเนี่ยก็จัดการแค่สองด้านก็คือด้านล่างกับด้านข้างหลังข้างหลังที่หักมาคิ้วนี้ค่ะค่ะอ๋ออันนี้คือความจริงมันมี2แปลงหรือว่ามันใช่มันมี2แปลงแต่ว่ามันอีกแปลงนึงอยู่ที่บ้านเหมือนไปใช้กับอะไรสักอย่างแล้วก็แยกเขาทำไมนะคะว้าวมันอยู่ในตลับเดี๋ยวแยกเขาทำไมนะคะหนูเป็นคนไม่รักษาของอันนี้นะคะก็เป็นของคอมฟอร์ตนะคะเป็น Eye Color Quartz นะคะสีเบอร์03 Coco Mirage นะคะอันนึงประมาณเท่าไหร่คะช่วยแสดงขายราคานิดนึงประมาณ 1,500 2,700 มั้งคะ 2,700 จำไม่ได้จริงๆจังๆเลยได้นะคะใส่ซองกับมะหยี่คือให้เขาด้วยนะคะ 1,700 ต้องใส่ซองค่ะปึ๊บกลับลงไปขอบคุณมากค่ะ Contact Lens โฆษณาของตัวเองนะคะ Contact Lens Color 1ค่ะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นนบลักจะพกไว้ในนี้ตลอดก็คือจะเป็นสีที่รุ่นใส่เสมอใช่ค่ะจะมีพกไว้ในกระเป๋าเนี่ยเป็นสีน้ำตาลกับสีเทาตลอดคือจะต้องมีติดตลอดถ้าสมมติว่าใช้ไปแล้วก็จะเติมของตัวเองที่ใส่อยู่ตรงนี้คือสีอะไรเทาสีเทาใช่ไหมคะใช่ก็เป็นสีน้ำตาลสีไหนแล้วเป็นคนสายตาสั้นด้วยเป็นคนสายตาสั้นด้วยเพราะว่ามันจะขาดไปได้เลยเพราะฉะนั้นนบลัก 1.25 นะคะลบก็คือสายตาแล้วก็สีนั่นเองนะคะโอเคแล้วทุกวันนี้คือขายออนไลน์และขายทั่วไปขายปลีกตามตลาดนัดอะไรอย่างนี้ก็ซื้อได้แล้วคู่ละเท่าไหร่คะคู่ละ250ค่ะ250มีเยอะเบอร์เยอะสีเลยใช่ไหมเยอะมีสายตาครบตั้งแต่0.5 ถึง8 800 8ใช่โอ้ยาวเลยเนาะแล้วคนสายตาเอียงใส่ได้ไหมคนสายตาเอียงก็ใส่ได้นะคะแต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของสายตาอย่างเดียวเพราะว่าการทำสายตาเอียงเนี่ยมันยากมากอืมใช่แล้วเลนส์มันจะหนาก็ไม่ดีนะก็กลัวว่าแบบคนใส่มาแล้วจะตาแดงไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เลนส์มันคุณภาพดีแบบบางที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าสีมันออกนะคะไม่ใช่แบบบางแล้วสีไม่ออกเลยไม่เหมือนไม่ใส่อะไรอะไรเงี้ยมันมีคุณภาพของสีอยู่แต่ว่าความบางเนี่ยมันจะทำให้ออกซิเจนเข้าถึงตาเรามากกว่า
อันนี้อะไรเอ่ยครีมทาหน้าค่ะครีมทาหน้านะคะปากปื้มมา Neutrogena Hydro Boost Water Gel ชอบเพราะว่าอะไรมันเป็นเจลแบบเหมือนเจลกึ่งน้ำแล้วเหมือนทาไปแล้วมันไม่มันหนูไม่ชอบอะไรมันๆหนูบอกแล้วหนูไม่ชอบอะไรมันๆแล้วทาไปเนี่ยหน้ามันชุ่มชื้นเพราะปกติเนี่ยจะเป็นคนหน้าแห้งแล้วรูขุมขนตรงเนี้ยกว้างค่ะมันทำให้แต่งหน้าติดยากแล้วทีนี้เนี่ยพอได้ตัวนี้มาก็หายก็คือหลังจากล้างหน้าเสร็จก็ลงตัวนี้เลยแล้วก็ตามด้วยกันแดดใช่เออไม่กันแดดสิตามด้วยนี้เลยเพราะว่ามันกันแดดอยู่แล้วอ๋อค่ะโอเคต่อมาก็ลิปที่ไม่เคยใช้อ้าวแล้วติดมาไหมนะก็อยากลองใช้ดูก็เลยเพิ่งซื้อค่ะเหมือนอ๋อค่ะค่ะเพิ่งซื้อมาก็เลยอยากลองใช้ก็เลยติดมาด้วยเผื่อจะได้ใช้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิปของ MAC นะคะซาตินลิปสติกนะคะสีเรโทรนะคะใช่เรโทรเป็นสีที่เขาเรียกว่าอะไรแดงบริกเรดนะคะหนูชอบสีประมาณเนี้ยโรคจิตที่แบบออกโทนแบบนี้ใช่ค่ะเหมือนนิทาอยู่ออกแดงน้ำตาลเยอะๆปิดกุหลาบหนักๆนิดนึงอะไรแบบนี้นะจะดูแบบแดงตุ่นๆใช่ๆคำว่าตุ่นๆเป็นคำแช่เป็นคำที่อธิบายถูกมันคือแดงหายากนะคะอันนี้ก็แท่งละ830บาทตามราคาข้างกล่องใช่ซื้อจะบอกว่าของ Mac ซื้อที่เคาน์เตอร์เถอะเพราะเห็นปลอมเยอะมากพวกตามที่อยู่ตลาดนั่นเลยพวกนี้ส่วนมากปลอมชัวร์ขนาดในบางคลองเอางี้นะในบางคลองอ่ะเคยเดินเข้าไปถามแม่ค้าตรงตู้เลยโทษนะคะอันเนี่ยเครื่องสำอางนี่มันเยอะมากเลยแล้วทำไมราคามันถูกกว่าเยอะอันนี้ของจริงหรือเปล่าแม่ค้าคนนึงเคยคุยกับพี่บอกมันไม่จริงหรอกของปลอมนะคะเขาพูดอย่างนี้เขาพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติอ๋อใช่ค่ะคือแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยถ้ามันไม่ใช่ประเภทที่แบบเครื่องสำอางที่เป็นดรักสตอร์เมืองนอกราคาไม่ค่อยแพงถ้าไปขายตามตู้เป็นไปได้ที่จะเป็นของจริงแล้วเกิดว่าเป็นประเภทเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วเอาไปขายตรงนั้นแล้วราคาดำมากๆเนี่ยแทบจะปลอมทั้งหมดแต่หนูว่าหนูเป็นคนแบบคือถ้าจะดูของจริงของปลอมกลิ่นมีส่วนแต่ว่าถ้าบางคนที่ไม่เคยจับยี่ห้อนั้นๆหรือว่ารุ่นนั้นๆเลยเนี่ยเขาก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าแบบมันกลิ่นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ซื้อที่เคาน์เตอร์ดีกว่าที่สุดใช่นะคะต่อมาก็จะเป็นบอนเซอร์เหมือนแต่เป็นยูเซเว่นใช่ไหมคะใช่ชอบอันนี้เปย์อะบอนซิ่งเบสใช่เป็นบอนซิ่งเบสเป็นเหมือนแบบเนื้อครีมนี่เนื้อครีมค่ะแต่ว่ามันแบบค่อนข้างจะเป็นครีมที่แบบแข็งเลยอะเหมือนยาหมองจะบอกว่าคล้ายๆไอ้อะไรโซเลอะไรของ Chanel ใช่ป่ะใช่ที่เหมือนมากเหมือนมากแล้วอันนี้เท่าไหร่เนี่ยแต่ราคาต่างกันสิ้นประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ประมาณ200 300ตายโอ้ Chanel ถ้าจะยากเพราะ Chanel เป็นคนชอบของถูกเศรษฐีนี่ก็ชอบของถูกเนี่ยนะเอ้ยลงไปแล้วมันกลายเป็นแป้งใช่ๆมันเป็นเนื้อแบบคือมันคอนโทรลง่ายอะค่ะคือถ้าเวลาเราปัดเนี่ยบางทีมันเลยมันเลอะมันเกินขึ้นมาข้างหน้าหน้าดำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบคอนโทรลง่ายเวลาเรารีบๆอย่างเงี้ยก็ถูเหมือนถูยาหมองอะเนื้อมันให้เท็กเจอร์เหมือนกันเราก็สามารถแบบว่าถ้ามันเกินออกมาเราก็เช็ดได้อะไรคือมันง่ายสะดวกอันนี้นุ่นไปซื้อมาจากไหนคะซื้อที่ไหนซื้ออันนี้น่าจะมีอีแวนบอยWU7ใช่ไหมคะประมาณ 2-300 อ่ะจะบอกว่าที่ถือนี่ช็อกเลยเพราะปริมาณมันเยอะมากเดี๋ยวขอ35กรัมมากเยอะค่ะเรียกว่าเอางี้ถ้าเกิดสมมติผิวขาวแล้วอยากจะแบบทาทั้งหน้าทาทั้งแบบช่วงนี้ให้มันดูแบบแทนเพราะว่ามันไม่มันด้วยใช่ไหมเนี่ยลงไปแล้วมันกลายเป็นแป้งค่ะเป็นแป้งเพิ่มเฉดสีให้กับผิวได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยคือ Make Up and Glow Bronzing Base นะคะของ W7 อันนี้เนี่ยเป็นของประเทศอังกฤษเนอะตรงนี้เขียนว่า England นะคะเข้าใจว่าไม่มีสีให้เลือกเพราะตรงข้างหลังนี้จะไม่ได้บอกไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์นะคะโอเคต่อมาก็กาวติดขนตาของ DUP ใช่ DUP ค่ะ Eyelash Fixer อันนี้หนูจะมีหลายสีหลายอันหลายแบบมากเพราะว่าไปญี่ปุ่นติดกี่ทีก็ต้องซื้อกลับมามันจะเบอร์552 553เออ553แต่ว่ามันจะมี552ที่เป็นเบอร์สีใสค่ะก็ชอบใช้แล้วก็จะมีลิมิเต็ดเป็นแท่งเป็นลายคิตตี้อะไรอย่างเงี้ยมีที่ใช้อยู่แต่ว่าคนชอบถามว่าใช้กาวติดขนตาอะไรก็ใช้ของอันนี้แต่ว่าจะบอกว่าของอันเนี้ยมันจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่มันไอ้นี่ออกยากมากล้างยากมากมันจะติดกับขนตาเราอะถ้าเกิดมันติดเพราะว่าอันเนี้ยมันติดแบบว่ายน้ำได้ว่ายน้ำไม่หลุดขี่นั่งมอไซค์หลับตามันกระพือกระพือยังไม่หลุดเลยใช่มันไม่หลุดแล้วทีนี้เนี่ยหนูมี
remover กาวติดขนตาของ Revlon ใช้ดีนะคะก็แนะนำไปเลยนะจุดนี้คือมันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าแต่แนะนำไปเลย remover ที่เป็น eye and lip ของ Revlon ไม่ใช่ค่ะมันจะเป็น remover กาวติดขนตาโดยเฉพาะอ้าวหรอใช่จะเป็นแท่งๆอย่างนี้เลยแล้วก็ป้ายป้ายสอนแต่เปิดออกมามันจะเป็นแท่งแท่งแข็งๆแท่งสีขาวซิลิโคนนิ่มๆอ่ะแล้วก็ป้ายแล้วก็ถูๆนู่นๆๆๆแสบตาไหมอ่ะไม่แสบไหมเพราะพี่เคยซื้อของยี่ห้ออะไรรู้ไอโคหรืออะไรไม่แสบเลยไม่แสบเลยมันเหมือนน้ำมันรีมูเวอร์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันออกหมดมากโอเคเพราะว่าหนูชอบใช้อินไลเนอร์ของเมลินดาใช่ไหมคะมันออกหมดเลยออกหมดคือกลายเป็นว่าใช้ตัวนั้นตัวเดียวที่เมคอัพที่ตาไปหมดเลยนะคะของ DUP เนี่ยแต่พอพิมมองไปข้างหลังนะมันเขียนว่าอะไรรู้ป่ะเขียนว่าอะไร Made in Koreaเสียใจปะแต่ว่าเว็บไซต์ไม่หลอกco.jp นะหลอกนะเป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นที่ไปดูนะเนี่ยถ้าพอพิมพ์ไม่ส่องให้ดูนี่ก็ส่องให้ดูเพราะว่าจะบอกว่าผลิตภัณฑ์หลายตัวที่พิมไปเจอเป็นของญี่ปุ่นแต่เอาไปผลิตที่เกาหลีก็อาจจะพลาดไปที่ที่ญี่ปุ่นจะแพงแต่ตัวนี้แน่นมากจริงๆค่ะคอนเฟิร์มค่ะแต่ของพี่ตอนนี้เนี่ยนะมันสงสารมันเพราะอะไรเป็นลายคิตตี้ใช่ป่ะแล้วเวลาเราบิดน่ะตอนนี้คิตตี้เริ่มกระเด็นกระดอนหลุดร่วงไปหมดแล้วร่วงเหลือแต่สีชมพูแล้วสงสารมันจังเลยนะคะอันนี้ที่ดัดขนตาน้องคะต้องเช็ดบ้างน้องคะต้องเช็ดบ้างคะชูเรมูระนะคะทำไมถึงเลือกอันนี้อ่ะมันเข้าพอดีบล็อกหรือยังไงเข้าพอดีบล็อกพอดีเลยหรอคือเรียกว่าขนตาทั้งข้างในข้างนอกได้เลยหรอใช่ค่ะใช่มันช้อนเข้าไปถึงแล้วมันก็แข็งแรงด้วยเนื่องจากเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรักษาแบบเวลากดปากเข้าไปอย่างนี้อะไรนี้ได้เลยใช่ไหมคือแบบจะไม่รักษาก็คือเอาไว้ในเนี้ยแล้วพอมันเขย่าอะไรมันเช็คอะไรของมันก็ปล่อยมันมันต้องอยู่ได้มันต้องอยู่ให้ได้ปกติเวลานุ่นติดแล้วทำอะไรกับตรงตาอย่างเงี้ยค่ะขนตาจริงกับขนตาปลอมแล้วก็การดัดขนตาการปัดมาสคาร่าเนี่ยทำอะไรก่อนหนูดัดขนตาก่อนดัดก่อนติดขนตาปัดมาสคาร่าช้อนขึ้นขนตาปะขนตาจริงให้มันหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วบีบนิดนึงให้ขนตาปลอมมันยกขึ้นอยู่แล้วใช่ป่ะคะแต่ว่าขนตาจริงเนี่ยให้มันหนีบให้มันหนีบกับขนตาปลอมให้มันขึ้นเป็นชั้นเดียวกันใช่แล้วดัดอีกไหมไม่ดัดแล้วพอแล้วเพราะว่าถ้าดัดอีกรอบนึงเนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่ขนตาปลอมเราจะหลุดเออใช่แบบที่แบบหนีบปุ๊บอ่ะใช่แต่ว่าพอเรากดเนี่ยเรารอให้มาสคาร่าเซตตัวนิดนึงแล้วเราบีบไปเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันมันจะไม่มีการแบบว่าขนตาชี้มาอย่างนี้แล้วขนตาปลอมเด้งมาอย่างนี้แล้วมองด้านข้างมันจะน่าจะการเอียดใช่ใช่ขนตาปากเป็ดอย่างนี้เออเป็นบ่อยมันน่าเกลียดแล้วหนูก็จะชอบบอกในคลิปว่าเออติดขนตาแล้วก็ปัดแล้วก็มีตีนะจ๊ะกดนิดนึงนะจ๊ะนี่เห็นไหมคะได้ทิปได้ทริคกันไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบว่ามาเปิดเดียวฟิสิเชียนฟอร์มูล่าแป้งตัวนี้ดีมากดีมากค่ะนี้ดีมากพี่ลองแล้วคือริ้วรอยใต้ตาพี่ดูดีขึ้นทันทีอันนี้เบาเบาอันนี้สำหรับวันเบาเบาตลับม่วงแป้งหน้าเด็กแป้งหน้าเด็กฟิสิเชียนฟอร์มูล่าเบบี้เฟสอะไรเลยยังBoosting powder ค่ะอย่าง boosting powder ใช่มันเรียกว่าแป้งหน้าเด็กอะภาษาไทยหรอคือมันต่างกันนี่เพราะอันนี้ก็ cover top 10ช่วยเรื่อง wrinkle ริ้วรอยและอันนั้นมันต่างกันแต่ว่าอันนี้มันจะช่วยทำให้แบบหน้าดูสว่างขึ้นพี่ขอลอง swatch ค่ะแต่ว่าจะบอกว่ามันจะบอกว่าตัวนี้มันไม่ทนตัวตลับม่วงเนี่ยเหมาะสำหรับใช้ในกลางวันเพราะว่ามันจะไม่หนามากให้ความรู้สึกเหมือนแบบ loose powder อะค่ะแบบบางๆโปร่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอันนี้จะหนักเลยอันตัวหลับดำ cover top ใช่จะหนักแล้วก็ cover มากก็เลยพกมาทั้ง2อันแต่อันที่เป็นเจ้าตัวข้างหน้ามันหลุดไปหมดแล้ว useful wear เนี่ยค่ะตัวนี้ที่เป็นสีม่วงเนี่ยนะคะมันสีเข้มกว่าเนาะใช่สีเข้มกว่าต่อให้เขาเป็น translucent อันนี้เป็น translucent สีม่วงคือเป็น translucentแต่เข้มพอสมควรนะคะส่วนท็อกเซนก็เป็นทรานสลูเซนแต่เป็นทรานสลูเซนไลท์ก็เลยไม่แน่ใจว่าเพราะมันไลท์มันก็เลยขาวกว่าหรือเปล่าแต่คือปกติทายไงลงทั้งหน้าอันนี้หรือว่าอันนี้ยังไงปกติจะใช้แป้งพุ่มใหญ่อันนี้ปัดมันจะทำให้แป้งดูไม่หนักแต่ว่าจะไม่ใช้แป้งของฟิสิเชียนเลยแป้งฟิสิเชียนไม่ได้ไม่ผ่านก็จะใช้ปกติเนี่ยตัวนี้จะทากลางวันแต่ถ้ามีงานกลางคืนหรือว่าอยากหน้าแบบเป๊ะๆเป๊ะๆเลยอ่ะก็จะใช้ตัวสีดำก็คือลงตัวนี้แล้วก็ตามด้วยกลางวันอันนี้กลางคืนระหว่างวันเติมแป้งไหมคะเติมค่ะเติมใช้ไหนคะ
เติมใช้อันนี้แหละก็พกไปถ้าทานอันไหนก็พกไปแต่ว่าถ้าเวลาไปเมืองนอกเนี่ยจริงๆรอบนี้ลืมแต่ว่าใช้เคลียร์สมูทออลอินวันเคลียร์สมูทออลอินเมเบอร์ลีนที่ตลับยาวๆสีชมพูอ่อนๆใช่เพราะไปต่างประเทศแล้วแบบต้องเดินเยอะๆหรือว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยโปะรอบเดียวใช้พับกดคือมันหนาดีหรือว่ามันอะไรยังไงคะคือมันอยู่อะค่ะมันอยู่อย่างนั้นอะมันไม่มันไม่มันมันใช้เวลานานมากถึงจะมันคือแบบมาเติมอีกทีประมาณ4โมงอะไรเงี้ยก็เหมือนแต่งหน้าใหม่เลยโอ้แต่ที่สำคัญมันก็ถูกด้วยเข้าใจว่า 2-300 199อะไรอย่างเงี้ยบางทีในบางทีในวัสดุชอบมีโปรโมชั่นใช่ใช่นะคะไหนคะวิกใกล้จะหมดแล้วอีกไม่กี่อันอันนี้เป็น ELF นะคะ Contouring and Bronzing Powder มันจะเป็นในตัวเดียวกันเลยของแชกทองหลอง ไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินนี่นะคะก็2เทมันสิอันคู่นี้มันดียังไงแล้วมันเป็นเท็กซ์เจอร์ยังไงทำไมถึงไม่ชอบคือจริงๆแล้วมันดีเพราะว่ามันเป็นทั้งบลัชออนแล้วก็บรอนซิ่งในตัวเดียวแต่ว่าหนูว่ามันติดมาจริงจริงไม่ได้จะเรียกว่าเผื่อค่ะแต่ว่าตัวบรอนซิ่งอันนี้มันเข้มดีเหมาะสำหรับแบบเวลาต้องการคอนทัวร์แบบพุ่งมากๆก็คือถ้าใช้ W7 แล้วก็อันนี้ทับลงไปหรือว่าก็คงจะพุ่งเป็นครีมคาเดเชียนคือแบบหน้ามิติมาเลยใช่ไหมคะคือหนูไม่ชอบอะไรทับกันเยอะๆถ้าสมมติว่าใช้อันใดก็ใช้อันนี้ถ้าใช้อันนี้ก็ใช้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต่างกันที่โทนสีมากกว่าอันนี้มันจะเข้มๆแบบเหมาะจะแบบพุ่งๆหน้าฝรั่งวันไหนเยอะๆชอบเยอะๆแต่อันนี้ก็เบาๆถ่ายตอนกลางวันใสๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นลิปเขียว2อันของ J Pat ลิปเขียวใช่ไหมคะเปิดให้พี่ดูลิปเขียวค่ะลิปสติกสีเขียวคุณฟังไม่ผิดค่ะมันคือลิปเขียวอันนี้เขียวใบตองอ่อนอันนี้เขียวเข้มตอนนี้เขาเรียกอะไรนะเขียวแบบเปลือกแมงคาใช่เปลือกแมงคาพี่ขอสวอชดีกว่าสักหน่อยนะคะตายสดมากค่ะสดจริงๆตายอย่าเยอะค่ะเดี๋ยวพี่ล้างไม่ออกออกแรงอุ้ยสีมันแบบสุดยอดเลยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วที่มาทริปนี้เขามีปาร์ตี้สีเขียวกะว่าจะทาปากสีเขียวซะหน่อยแต่ว่าเหนื่อยเนาะก็เลยอันนี้มันของประเทศอะไรยังไงทำไมอันนี้มันของ Jane Hacks Beauty ผลิตในประเทศจีนแต่เป็นของอังกฤษนะคะนี่แล้วไปหาซื้อที่ไหนนะคะตอนนี้อันนี้มีขายแล้วนะคะในไปซื้อน่าจะมีที่ท็อปซุปเปอร์หนูซื้อมาจากท็อปมาท็อปหรอหรือไม่ก็อีแผ่นบอยตรงเซ็กชันบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะให้มาประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย300ป่ะคะ390อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบราคาค่อนข้างจะรักออกแนวรักสตอร์นิดนึงถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษเพราะว่าเครื่องสำอางเยอะมากเยอะมากแต่ว่าคนนำเข้าเขานี่คนเดียวกับเวทแอนด์ไวอ๋อใช่อันนี้อะไรคะจะแถลงขายด้วยอันนี้เป็นที่ทาคิ้วที่เขียนคิ้วค่ะจะเป็นสีอ่อนหน่อยอันนี้จะมาชอบใช้ช่วงนี้ Travel Plus Travel Plus Color Lista อ๋อทำไมล่ะคุณฟังไม่ผิดTravel Plus อันนี้คือ Travel Plus ที่ทำโคโลนมาก่อนที่เขามาทำเครื่องสำอางตอนนี้อะค่ะอันนี้คือชอบมากเลยมันถึงได้กุดเหลืองใช่ใช่ชอบมากตอนนี้เคซี่มากสีน้ำตาลอมเทาอ่อนสีมันจะสวยมากและหายากมากแต่มันใกล้จะหมดแล้วเนี่ยแต่มันก็มีขายไม่ได้แบบว่าเอาอะไรใช่ไหมคะไม่ได้แบบหายากถูกมากค่ะ12 9อะไรซื้อที่ไหนอ่ะ12 plus เครื่องสำอางท็อปอันนี้หนูซื้อท็อปก็ท็อปเหมือนกันใช่มั้ยคะอันนี้มีเบอร์มั้ยหนออันนี้มันจะมีสีน้ำตาลอ่อนกับสีน้ำตาลเข้ม2เบอร์อันนี้เป็นน้ำตาลอ่อนแน่ๆน้ำตาลอ่อนใช่มั้ยอันนี้แมรี่อัพค่ะมันคืออะไรอ่ะพี่ก็เคยได้ยินคนพูดถึงแต่พี่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือสุดที่รักของหนูมันคืออะไรคะมันคือสีผึ้งค่ะสีเอาไว้ทาปากใช่มั้ยใช่สีผึ้งก็คือทาหนูเป็นคนปากแห้งมากนี่เห็นจากตรงนี้เลยว่าใช่ปากแห้งมากเพราะถ้าสมมติว่าทาลิปไปสักพักแล้วเนี่ยปากจะแห้งแครกใช่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่าแม่เลี้ยบเนี่ยถ้าสมมติว่าทาก่อนแต่งทาคือทาทิ้งไว้แล้วพอเราแต่งหน้าเสร็จอ่ะเราเช็ดใช้ทิชชู่อะค่ะเช็ดออกอะไอ้พวกเศษที่มันลอกอยู่ที่เราจะชอบดึงกันอะแล้วมันจะเลือดออกอะมันจะหลุดออกไปหมดเลยปากเราเรียบเลยอ๋อแล้วตลับนี้20บาทใช้นานเลยทีเดียว20บาทชอบมากซื้อตามพวกร้านขายยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าคนจะติงมันเรื่องกลิ่นเพราะว่ากลิ่นมันเหมือนแบบของกลิ่นมันเหมือนของกินเหมือนน้ำอบอ่ะใช่กันจะบอกเหมือนกับช่วงสงกรานต์รวมๆสงกรานต์นิดนึงกินน้ำอบเป๊ะๆเลยค่ะ
พี่ขอบอกว่าอยากจะนั่นอะเคยลองสครับปากไหมคะเคยการสครับกลางคืนบางทีมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะเนี่ยหนูใช้ตัวเนี้ยสครับอ๋อใช้ตัวนี้สครับใช่น้ำตาลบดนะคะผสมเองใช่ผสมแล้วก็สครับไปเลยแล้วก็ควักตัวนี้ออกมาแล้วก็ปนกับน้ำตาลแล้วก็สครับอันหรือว่าจะเป็นดื่มน้ำน้อยด้วยปะคะใช่ใช่บางทีเหนื่อยมากๆก็มาแล้วเพราะว่านอนน้อยด้วยเป็นคนนอนน้อยจะแบบคิดเยอะแล้วก็แบบคิดได้ก็ทำเลยลุกขึ้นมาหยิบมือถือสั่งสั่งก็เลยไม่ได้นอนค่ะยังมีอะไรกันไกลตัดขนตาค่ะเออต้องมีนะเพราะบางทีแบบขนตาอันใหม่ปุ๊บมันจะยาวเกินมันน่ารักมากเลยพี่ต้องการ1อันอันนี้ซื้อที่ไดโซค่ะเฮ้ยกรุงเทพฯ60บาทโอ๊ยพี่ต้องการ1อันคือจริงๆมันมีฝาครอบมันด้วยนะแต่ว่าหายไปแล้วหัวมันเล็กมากเลยน่ารักแต่มันไม่อันตรายไปสนามบินอะไรอย่างงี้ไม่เคยโดนนะคือเขาไปถักบินขอโทษกันไกลมันมีไว้แค่ตัดขนตาจริงๆเออมันเล็กมากเออต้องการเดี๋ยวต้องไปไดโซนะคะอันนี้ช้อปปิ้งลิสต์ของป้าวางค่ะแล้วก็นี้ที่โลโต้ลิ้นจี่ลิ้นจี่หอมๆอันนี้ความเย็นระดับไหนคะเนี่ยระดับสุดเลยระดับสูงสุดแบบหยอดที่แบบจับอย่างนี้เป็นอย่างนี้ชอบเหมือนเอายาหม่องมาหยอดตาเพื่อนบอกอันนี้ที่ปัดคิ้วของ heavy rotation ทำไมถึงเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมาสคาร่าคิ้วมีเยอะมากอันนี้มันสีน้ำตาลอมเทาแล้วก็บอกแล้วหนูไม่ชอบอะไรแหลมๆต้องเป็นคนผมสีอย่ามาแหลมกับหนูชอบอะไรอมๆเทาเข้าใจไหมคะอย่ามาแหลมกับเธอนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาห้ามมาแหลมแต่ขอโทษกระเป๋าเป็นคิตตี้พี่ก็ว่าพี่ก็พยายามจะดูนะคะก็แหลมได้บ้างอะไรอย่างนี้อ่ะหัวแปลงแบบนี้นะคะใช่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่เวลาว่าตัวเนี้ยใช้มาหลายแท่งใช้มาตลอดอ๋อใช้มาตลอดเลยใช่ไหมเวลาปัดปกตินุ่นปัดเฉพาะที่ขนคิ้วหรือว่าปัดลงไปแบบรู้สึกเย็นๆที่ตรงหนังไม่ค่ะปัดที่ขนคิ้วขนคิ้วอย่างเดียวข้างนอกเท่านั้นเองแต่บางทีมันก็พาดไปโดนตรงหนังบ้างก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะheavy rotation ก็จะมีขายในพวกท็อปครับมีในท็อปนะคะก็จะอันนี้ซื้อ Emporium น่าจะใน Loft มั้งคะอ่าใช่เป็นไปได้ไม่ได้ในตรงเขาเรียกอะไรซุปเปอร์มาร์เก็ตของ Emporium ด้านบนมันจะมีเซ็กชั่นนึงที่เป็น beauty ตรงนั้นนะคะก็จะมีขายยังเหลืออีกเหลือของ NYX เป็นลิปสีนี่อันนี้มันจะเป็นสีชมพูน่ารักบาร์บี้มากเลยโอ้สีเดียวกับกระเป๋าคิตตี้เลยแล้วก็เป็นลักษณะเนื้อครีมแมตต์เนื้อแมตต์ใช่ค่ะหนูจะชอบแบบครีมแมตต์หนูไม่ชอบแบบพาสของคอลเลคชั่นใช่นี่สีสไตล์คุณเลยสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยชอบสีน้ำตาลบริกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยสีนี้ยกเว้นสีเขียวนะคะสีเขียวไม่นับสังเกตว่าจะเอามาแต่นูดเป็นทิปใสใสใสมากคุมโทนสุดใสใสทิปใสใสแต่มีลิปสีเขียวเนี่ยแล้วเขียวแบบเขียวหัวเป็ดอะไรประมาณนี้นะก็นี่2แท่งหาง่ายอยู่แล้วคอลเลกชันบูธวัสดุมีจัดไป NYX ก็มีในสยามสแควร์วันช็อปเบอร์เลยแล้วเขาก็มีร้านต้องเป็น10กว่าร้านแล้วนะคะตอนนี้ที่อยู่ในกรุงเทพก็ลองไปเซิร์ชใน Google ดูนะคะก็หมดแล้วมีแปลงอีกอันนึงของเดียวเทคนิคเออแอบมีติดมาด้วยนะคะลูกหลงนะคะอันนี้ทำไมถึงติดมามันติดมาหรือว่ามันควรติดมาค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วจะใช้เบนอายแชโดว์ให้มันเข้ากันแล้วไอ้เจ้าสายดำๆนี่มีสร้อยเป็นตัว N อ๋อนู่นไหนลองอันนี้ติดมาจริงๆอันนี้คือจริงๆแล้วไม่ควรจะอยู่ในนี้เลยจริงๆแล้วไม่ควรจะอยู่ในนี้มันไม่ได้ใช้อะไรที่ต้องใช้เลยอ๋ออันนี้คือเราต้องไปสั่งทำหรือเปล่าครับถึงได้เป็นตัว N เลยว่าเขาจะมีขายแบบเป็นตัวหนังสือ N ใช่ค่ะมีขายเฉพาะเป็นตัวหนังสือแล้วมันเหลือพอดีปกติแล้วเนี่ยเวลาจะไปซื้ออะไรที่เป็นตัวหนังสือตัว N อะหมดเพราะคนชื่อขายดีมากใช่ก็เลยแบบเอออันนี้รีบเลยเก๋ด้วยเออเป็นสายกำไรหยีเลยเว้นตัว N ใช่ค่ะปกติใส่กับชุดแบบไหนอะแบบอย่างเงี้ยพี่ไม่เคยใส่กับเสื้อยืดถ้าเสื้อยืดที่มันแบบดูไม่มีอะไรเลยเช่นแบบอันเนี้ยเป็นต้นก็จะใส่ก็จะใส่ให้มันแบบมีอะไรนิดนึงดูแพงขึ้นมาทันทีเสื้อตัวนี้ดูแพงขึ้นสองพันมันก็เสื้อไม่ได้ดูแพงแต่เราก็จะดูแบบเป็นคนละเอียดละออนิดนึงเขาเรียกตั้งใจทำใช่อินดีเทลนิดนึงค่ะโอ้ยนี่หมดแล้วว่าเกลี้ยงแล้วนะคะตอนนี้ไม่เหลือแล้วหมดนะคะต้องบอกด้านในก็น่ารักด้วยเหมือนกันมีที่เสียบแป้งเสียบขวดเสียบอะไรแต่ว่าไม่ได้เสียบอะไรเลยเนื่องจากเป็นคนไม่เรียบร้อยโยนลงไปค่ะโยนมันลงไปนะคะใช่เอาละค่ะหูวันนี้นะต้องบอกว่า
ขอเวลานางนานมากกว่าจะได้มาทำวิดีโอนี้นะคะคือแบบว่าคิวทองนะคิวทองนะคะก็วันนี้นะคะพิมพ์ต้องขอบคุณน้องนุ่นมากที่สาสละเวลาขอบคุณป้อพิมพ์เช่นกันที่อุตส่าห์ชักชวนหนูมาตามจิกนุ่นคีบุ๊กนะคะคือแบบอยากทำกับป้อพิมพ์มากเพราะชอบดูอยู่แล้วขอบคุณมากค่ะนะคะเอาล่ะพี่ก็หวังว่าเราจะมีโอกาสแบบมานั่งเมามอยกันนี้อาจจะมีวิดีโอหน้าหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวขอพี่กลับไปนั่งคิดประเด็นกับว่าพี่จะสัมภาษณ์จะคุยเรื่องอะไรดีนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกนะคะจนวันนี้นะคะป้าพิมพ์และน้องนุ่นนะคะต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเราพบกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย